ลองทิ้งตัว MK ไว้แป๊บหนึ่งค่ะทีนี้รู้สึกเหมือนหนูเราที่อยู่ข้างนอกจะโดนหนูป่าฆ่าตายแน่นอนเลยใช่น่าจะอย่างงั้นค่ะเพราะว่าหนูที่อยู่ข้างนอกที่หายไปเลยอ่ะไม่รู้ไปไหนแล้วน่าจะตายน่าจะโดนไอ้หนูตัวนี้แหละกัดตายแน่ๆเงี้ยอิ่มอร่อยกำลังเค็มค่ะยังไม่ติดนั่งงำๆๆ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 อย่างอร่อยเลยน่าจะไปทะเลาะกับหนูตัวข้างนอกนั่นแหละไอ้เจ้าตัวนี้เลยแล้วก็เขาน่าจะตายส่วนไอ้เทมน่าจะหล่นหายไปแล้วหรอมั้งเจ๊ส่วนในนี้ก็มีหนูจัดไปตัวเองกินเต็มที่กินเต็มที่เดี๋ยวเราจะมารับวันนี้มิวอยากทำอะไรหลายอย่างมากๆเลยเกี่ยวกับหนูค่ะแต่ว่าเราไม่มีทรัพยากรที่จะทำน่าเสียดายอาจจะต้องออกผจญภัยเพื่อหาของหน่อยแล้วโอ้หนูฮาโลวีนได้สักตัวหรือยังยังหาได้หนึ่งตัวแล้วค่ะอีก3ตัวแล้วนี่ได้มั้ยหัวใจขึ้น3ที1ตัว2ตัว3ตัวเรียบร้อยอ่ะไปตัวเองนี่เลยอยู่ในกรงค่ะ3ตัวเป็นการจับหนูไว้อ่ะแต่หนูตายก็จับใหม่ค่ะน่าจะตายจริงๆแหละหายไปนานแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวค่ะแล้วเราจะออกผจญภัยกันหน่อยเพราะมีของที่อยากได้มากๆเลยที่แรกที่เราจะมาเคลียร์ค่ะคือสมบัติที่อยู่ที่นี่อ๋อสมุดนั่นเองพอเช็คก่อนวิ่งขึ้นเลยค่ะนี่มันชั้น2ก็มีแต่ชั้นหนังสือเนาะมีสมบัติไหมแตกตามกล่องชั้นล่างไม่มีค่ะต่อไปชั้นนี้นี่ไงบอกเลยว่าห้ามเข้าถ้าไม่ได้รับการอนุญาตจ้าโอ้แม่มดเฮ้ยคิดว่าเราจะเข้าเหรอไม่มีทางกดผิดกดผิดต้องประมาณนี้นี่ค่ะเล่นหลังคาสิรออะไรรู้หมดแล้วว่าสมบัติอยู่ตรงไหนสมบัติของเขาจะอยู่ในฝั่งที่มีชั้นหนังสือเขาต้องไปฝั่งหนูเนี่ยนี่เลยเห็นไหมกงสปอร์นู่นง่ายๆอ่ะเข้าตามตอกออกตามประตูเลยเออใครเขาทำกันนี่กล่องอยู่นี่ค่ะสมบัติแค่นี้ล่ะให้แค่นี้เนาะน้อยจริงในเมื่อเลเวลของเราเนี่ยพัฒนามาถึงระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมตอนนี้คอมแบทของมิวอยู่ที่24แล้วค่ะเราสามารถถืออุปกรณ์ไดมอนด์ชิ้นแรกได้แล้วมันคือเขี้ยวเกี่ยววิญญาณเนี่ยนี่เลยกราฟมา8ดาเมจเลยแน่ดูรบิตี้อยู่ที่ 1,500 ค่ะเดี๋ยวลองครับเขี้ยวกิวิญญาณตัวนี้ด้วยดีไหมเนี่ย22 15 7ดาเมจต่ำกว่าเนาะแต่ลองเอาไปดูค่ะเผื่อได้ใช้สงสัยเหมือนกันโอ้โหแค่คราฟตัวแรกลบ attack speed ลบ speed คราฟอันใหม่โอเคอันนี้ไม่ดีไม่ร้ายอ่ะเกี่ยววิญญาณมาแล้วต้องมีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสัตว์เลื่อนรถเดี๋ยวนะโอ้นี่แน่ๆใช่ไหมโอ้ว่าแล้วค่ะหนูอ่ะพวกหนูที่มันมีเชื้อกาลาโลกเนี่ยมันจะทำให้สัตว์ของเราเลื่อนรถอ่ะนั่นเอาลูกธนูไปเก็บโอ้โหดูสิเห็นหลอดเลือดสัตว์ซึ่งไม่ปกติไหนโหโอเคสัตว์ของเรากลับมาเลือดเหมือนเดิมคืนแล้วค่ะหลอดเลือดไม่ขึ้นแปลว่าไม่โดนดาเมจโอ้ถ้าอย่างนั้นจะทำฟาร์มหนูเนี่ยไม่ควรทำใกล้บ้านเลยนะนี่แหละคือสถานที่ที่จะมาอลังการงานสร้างเลยถ้าไหวก็จะไปต่ออะไรตัวอะไรมะเร็งค่ะแต่ถ้าไม่ไหวก็จะถอยค่ะโอ้โหใส่กรอเลยเหรอมันอาจจะแค่มอนทั่วไปก็ได้นะเพราะมันมืดอะไรอย่างนี้ค่ะอะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเควสคอมพีทแล้วให้เดินมาใกล้ๆเองนะโอ้โหทำไมมันดูเยอะจังเลยมาแล้วตัวแรก
โอ้โอ้โหนกนั่นไม่เท่าไหร่เอานกก่อนเถอะไล่ก่อนนี่แน่ฆ่ามันหนึ่งตัวแล้วหนีไปเลยนกทำให้เราตกใจโอ้ชีวิตชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะแต่ตีไม่เข้าเฮ้ยเรายังไม่สามารถใส่เกาะนี่ได้เลยนะทำไมนายใส่ได้แล้วล่ะมันไม่ตีเอลอีอ่ะเนี่ยต้องเคียวนี้ค่ะถึงจะตีเอลอีเคียวนี้ไม่ตีอ่ะตีทีละตัวไม่คุ้มเลยค่ะไดมอนด์ซะเปล่าบังคับถือสองมือไหมไม่ค่ะไม่เกี่ยวแต่ฆ่าแล้วมีโอกาสได้หัวเออได้หัวจริงด้วยโอ้เอาไว้เก็บหัวนั่นเองโอ้โหชุดเกาะไดมอนด์ดอกไม้แล้วแต่มันใส่ไม่ได้น่าสงสารตัวเองแกยังไง AOE มันก็ดีกว่าเนาะตีแล้วติดน็อกแบ็คอะนี่มันคือที่ฟาร์มของเลยนะเนี่ยโอ้ธนูเรายังยิงไม่เข้าเลยชีวิตทำดาเมจได้ทีละ2ดาเมจนี่เลยโอ้มันยังชุดไดมอนด์ทั้งตัวเลยอ่ะโอ้โหตีแรงด้วยโอ้โหเข้าทีละหนึ่งดาเมจบลูมูนลัคกี้กลางคืนเลยโอ้ยโอ้พระจันทร์สีฟ้าเลยนั่นน่ะคำถามคือไปทางลัดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นสิถ้าเราไปทางลัดได้เราก็ไปทางลัดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสู้มันอันนี้อะไรบล็อกผ่านล้วนๆเลยนะเนี่ยหนีกล่องเปิดเก็บไปเทมก่อนเนี่ยเรามาบุกป้อมที่ตีมอนเทมไม่เข้าโอ้เพื่อเหล็กเอ้ยยังมีเหล็กให้ค่ะเสียงมอนข้างบนเยอะเลยนั่นน่ะนี่ชั้นนี้คือชั้นล่างสุดแล้วอ่ะตีกันเองเหรอเราตีกันเองแล้วค่ะดีโอ้ยเขียวคราฟไดมอนด์มาเท่าไหร่เองเนี่ย4ดาเมจเนี่ยอันนี้3ดาเมจแต่ตีกระจายดีกว่าเห็นตัวเองฮัลโหลมานี่แล้วมานี่ก่อนมาก่อนเห็นเราก่อนดาเมจ8ดาเมจแต่ตีเหลือแค่2ชีวิตเนี่ยน่าสงสารตัวเองเหลือเกินเขาตามตอกออกตามประตูใครเขาทำกันอ๋อนี่ก็ไม่ซีเรียมเอาไว้ปลูกเห็ดเรามาเอาเหล็กแค่2ก้อนกับเห็ดแค่นี้น่ะเหรอเฮ้ยมันก็ได้เยอะอยู่นะถือว่าเป็นแบบเหล็กเริ่มต้นที่ให้มาแบบฟรีๆแต่มอนเตอร์ขนาดนี้ใครมันจะไปสู้ไหวแค่นี้น่ะรู้สึกกล่องแต่ละชั้นเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นก็คุ้มเลยอ่ะไม่รู้ได้อะไรบ้างแค่เห็นก็คุ้มแล้วน่ะนี่ก็คุ้มไหมโอ้ก็ให้เยอะขนาดนี้แต่มอนเตอร์เยอะมากดีอยู่ค่ะทำไมเราได้ยินเสียงมอนเตอร์ประจำเลยแล้วมันอยู่ชั้นไหนอย่าบอกนะชั้นบนสุดเลยชั้นบนสุดจะโหดขนาดไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวโอ้เออปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยที่มันมีก้อนแร่อยู่ตรงเนี้ยมันจะทำให้มอนไอ้นั่นมาหาเราได้เร็วตัวเองเอ้ยไปเร็วเอ้ยโอ้นั่นมันสเกลตันเป็นฝูงเลยนั่นน่ะน่าจะแถวๆนี้อ่ะ
ูสินั่นไงจริงด้วยเอ้ยยิงกันเองแล้วเออจัดเร็วจัดเร็วเอ้ยยิงกันเองโลดเนี่ยหูโลดทองคำกรอบเพชรอาวุธเพชรอีกอย่างน้อยโกะเราก็ต้านทานได้อ่ะเราก็รีเจนเลือดได้ดีนะเฮ้ยคิดว่าเราโง่เหรอเราฉลาดนะนายนี่ตีที่เท้าสิมองไม่เห็นค่ะเขามองไม่เห็นหัวเราเขาตีเราไม่ได้หูยอะไรไม่รู้ค่ะดอกติดที่พื้นเก็บเลยเต็มไปหมดของดีแน่นอนเอาล่ะโอ้โหชั้นนี้เป็นทองอ่ะสุดท้ายโอ้ยไม่ต้องห่วงอะเราไม่โดนดาเมจจากการตกจากที่สูงเพราะเรามีจามลงไปนายเรื่องตกจากที่สูงไม่กลัวแต่เมื่อกี้คือแบบมองไม่ออกค่ะว่ามันเป็นยังไงตรงนั้นโดนธนูยิงก่อนโอเคชั้นบนล่างสุดเลยเหลือชั้นบนสุดอ่ะจะเคลียร์ยังไงแล้วนั่นเกมมันยากเนาะเราก็คงเข้าตามตอกออกตามประตูไม่ได้หรอกเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ่ะโอ้ยหนูยังยิงแรงกว่าดาบไหมเนี่ยโอ้หลายตัวอุ๊ยร่วงมาอีกตัวหนึ่งอะค่า10สเกลตันไอ้รู้แล้วรอบนี้เราไม่ต้องสู้แกไอ้นายอ้าวจะให้มันร่วงไปข้างล่างไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยชื้นความน่ารำคาญไม่ใช่อยู่ที่แบบโดนตกจากที่สูงนะแต่ความน่ารำคาญคือต้องต่อตัวขึ้นไปใหม่ไงน่ารำคาญตรงนั้นแหละไงเหลือแค่เจ้าพวกนี้แล้วใช่ไหมเฮ้ยถ้าอย่างนี้ง่ายไม่โอเคมากันเยอะเลยจ้านั่นแหละมีทางให้อยู่นะเฮ้ยง่ายมันต้องวิธีนี้ใช่ไหมคะแล้วนี่เราเอียงตัวแล้วนะเอ้ยไปนั่นแหละโอเคนี้แกมาเช็คดูซิกล่องสมบัติแต่ละกล่องเหล็กล้วนๆนี่ก็เหล็กเหมือนกันค่ะข้าวกินกับฟักทองคงไม่เอาเนาะโอเคเหล็กแล้วก็ให้เหล็กเพชรเถอะแต่ขนาดนี้ขอเพชรหน่อยแล้วกันนะนี่ก็เหล็กอะเหล็กอีกแล้วเหมือนรุมเหล็กเฮ้ยแต่อันนี้กล่องนี้น่าจะดีเหล็กอะไม่มีอะไรเลยเหล็กล้วนๆเอาเต็มของเต็มเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยนั่นแหละให้มันว่างนิดนึงนี่กล่องแบบนี้ต้องของดีอะอ้าวก็ยังเป็นเหล็กอยู่กับพิกเอ็กซ์หินไงแค่นั้นเหรอเราไม่ได้มาเพื่อสิ่งนี้แน่นอนและนี่ก็คือชั้นสุดท้ายอ่ะในที่สุดก็มาถึงแล้วเฮ้กระจายทอดก่อนให้สว่างไงเดี๋ยวยังไม่สุดท้ายมีอีกหนึ่งชั้นเนี่ยตรงนี้ขึ้นไปเลยมาด้านหน้าแล้วก็ไปต่อแล้วก็เป็นต้นเหตุใช่ไหมพี่ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้นเห็ดนี้ค่ะที่เราต้องมาเช็คเพราะว่ากลัวว่าจะมีมอนเตอร์อยู่อ่ะมีกล่องแอบอยู่ตรงนี้ค่ะเหล็กสองชิ้นกับขนมนิดนึงโอ้ยให้น้อยเกินดูสิทองตรงนี้ใช่ไหมโต๊ะคราฟกับพิทตันแล้วก็อู้
เหนียวเหมือนอลังการโอ้นี่ไงของเพชรอยู่นี่ค่ะแล้วนี่ถือเจมอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยมีหมวกเพชรที่เราใส่ไม่ได้มีก็เท่านั้นประมาณนี้อ๋อเอาไว้ครับของต่อเนาะแล้วกล่องนี้ล่ะอู้หูยมันอยู่ชั้นบนเพชรนิดๆหน่อยๆ8ก้อนโอ้โหไม่กี่ก้อนแค่แล้วนี่ล่ะของทั่วไปหมดแล้วใช่ไหมมีแค่นี้เหรอโอ้โหแค่นี้จริงๆค่ะแล้วก็พวกอะไรเนี่ยเตาเผานิดๆหน่อยหน่อยไม่คุ้มค่าที่จะมาเท่าไหร่นะโหดเกินไปอ่ะฮะได้เวลาลงแล้วติ่งสิรออะไรยังไงก็ไม่เจ็บมาแล้วค่ะโอ้โหพิชิตชั้นสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยว่าแล้วถ้าเดินตามทางเข้านี่คงไม่ไหวอ่ะมอนเยอะอ่ะเราต่อบล็อกเลยง่ายดีไหนๆก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไรก็ตรงนี้อ่ะเขาดูสูงใหญ่อลังการงานสร้างมากๆเลยนะดูสิโอ้โหกว่าจะถึงนั่นมันกี่ชั้นเนี่ย3ชั้นตรงนั้น4 5 6 6ชั้นค่ะถ้ารวมกับชั้นล่างก็เป็นหอคอย7ชั้นเลยนะพิชิตเรียบร้อยเฮ้ยเอ้าเอ๊ะทำไมเขาหลุดออกจากกรงล่ะคะ1 2 3 4ก็4ตัวหลุดออกจากกรงได้ไงอ่ะโอ้โหเราก็นึกว่ามีหนูบุกบ้านเอ้าทำไมเลื่อนรถอีกแล้วล่ะอุ๊ยเพิ่งกลับมาต้องมาจัดการดูแลบ้านต่อเลยอ่ะเดี๋ยวนะดูก่อนก็ไม่ได้มีหนูเกิดในนี้นี่เพราะว่าปักทอสว่างยังไงหนูก็ไม่เกิดแล้วทำไมพวกสัตว์เลื่อนรถล่ะอ๋อพวกสัตว์ไม่ได้เลื่อนรถเราถืออาวุธอ๋อเราก็เลยเห็นสัตว์เลื่อนรถค่ะหยุดเลยตัวเองพอแล้ววิ่งพลาดเลยนะมาเอาล่ะโหเขียวอลังการแต่ดาเมจไม่เข้าเลยถ้าไม่มีเอนจานเนี่ยของที่ได้มาค่ะนี่คือขนาดสอดไอเทมแล้วนะยังได้ใหม่เยอะขนาดนี้เลยหลายอย่างมากๆค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือดาบเล่มนี้ค่ะมันอยู่ในกล่องเนาะเป็นกล่องเปิดค่ะเปิดมาได้ดาบก็7ดาเมจค่ะดูเรบิตี้ 1,500 คือเท่ากับเกี่ยววิญญาณของเราเลยแหละเขาให้กระเป๋าฟรีมาด้วยนะเนี่ยส่วนหัวมอนเตอร์ก็เอ๊ะมีเอนชานสเตทด้วยเหรอเนี่ยอู้เหล็กให้มาประมาณ2กองรวมกับนี้3กองก็เยอะอยู่ค่ะทออีกเป็นกองเลยแปลว่าสุดท้ายคือถ้าเคลียร์ได้ทุกชั้นก็ได้ของดีอยู่นะเฮ้ยมินดิ้งได้มินดิ้งมา1เล่มค่ะโอ้โหสีเขียวก็กำลังไล่ดูอยู่ได้อะไรโอ้โหมินดิ้ง1เล่มนี่ถือว่าคุ้มแล้วคุ้มมากๆเลยเอาล่ะเก็บไอเทมกันเถอะค่ะมาวิธีเก็บง่ายมากกดเข้าไปทีนี้ค่ะแล้วก็กดลงมาแล้วก็กดเข้าไปค่ะเดี๋ยวให้มันดูดเข้าเองในระบบเก็บของของเราแค่นี้ก็เสร็จแล้วคือหลังจากผ่านการไฟมาใช่มั้ยฮะในตอนแรกเราใช้นี่เขียวกิววิญญาณระดับไดมอนด์ที่มาจากมดพิกเกิลนี้ไม่ได้ค่ะต้นนี้ใช้ได้แล้วโอ้ดีมากเอ้ยเดี๋ยวนะเอมเมอรัลด์นี่อยู่ในระดับดีกว่าเหรอเนี่ย29ค่ะ9กับ 1.2 8กับ 1.2 1,500 1,300 durability น้อยกว่าแต่ดาเมจมากกว่าเราเอาเป็นไดมอนด์ดีกว่าเลยเนาะเพราะไดมอนด์น่าจะตีบวกต่อให้เป็นเนเธอร์ไรท์ได้ค่ะเอ้ยได้แล้วจัดสินี่เกี่ยววิญญาณค่ะมดเดียวเลยตอนแรกใช้ได้แค่ระดับหินตอนนี้เป็นระดับไดมอนด์ได้ล่ะโอ้การต่อสู้ครั้งนั้นมาถึงขนาดนี้ได้ดีงามเลยแล้วก็ตีเอ็นจานสีร้อนไรมาใส่เลยน็อกแป๊กเฮ้ยก็ของดีนะเราต้องการการกระเด็นมากๆเลยเอาเลยค่ะแล้วก็เพิ่มดาเมจต่อยพวกอิลเลเจอร์ด้วยค่ะโอ้โหไปตรงข้ามชาวบ้านดีงามนายมานี่สิโอ้ยตีแรงค่ะเพราะมันไม่ได้มีเกาะอะไรมากมายเอาล่ะทีนี้ใส่เอ็นชานเลยเอ็นชานที่มีค่ะมินดิ้งนี่แหละใส่แน่นอนค่ะซ่อมแซมได้ยังไงก็ดีจัดไปแล้วก็ตบมาค่ะเพิ่มระยะการโจมตีใส่สิแล้วก็ถ้าศัตรูติดไฟค่ะจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นแต่เราไม่มีเอนชานติดไฟนี่ก็ไม่เป็นไรใส่ไปก่อนเพราะยังไงใช้แน่นอนค่ะของดีและสุดท้ายค่ะมีโอกาสได้รับบัฟดีๆจากทาร์เก็ตที่เราตีเนี่ยเอาโลดเนี่ยฮิฮิได้ของเล่นมาแล้ว
ที่เราเห็นเลือดมันเพราะเราถืออาวุธสินะอยู่นะว่าตายแล้วยังโอ้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าทำไมนายไปไหนนานจังอะโอ้นึกว่าไปตายที่ไหนแล้วอะยินดีต้อนรับกลับโอ้ยเจ้าหนูตัวน้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขามาแล้วเรามีของให้นี่ไดมอนด์เอ๊ะมีเอ็นชานอะไรด้วยโอ้กินอาหารแล้วน่าจะได้เพิ่มขึ้นค่ะมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นเอ้ยกลับมาแล้วน่ารักน่ารักอย่างลูกหัวมันเลยเองเดี๋ยวก่อนขยันทำงานเกินไปอ้าวเอ๊ะใส่เราใส่หัวซอมบี้อยู่แกเดี๋ยวก่อนนะเปลี่ยนหมวกให้ก่อนนะเจ้าใส่ได้แต่เราใส่ไม่ได้นะเฮ้ยใส่ไปเลยเต็มที่แกเพิ่มเกราะให้ด้วยเอาล่ะขนาดต้นขนาดนี้มันตัดไม้ไม่หมดเหรอเนี่ยโอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าโอ้ไม้มันก็โล่งขึ้นเยอะนะแปลว่าเขาเดินตัดไกลอยู่ค่ะน่าจะเดินไปตัดไกลมั้งเราก็เลยมาไม่เห็นเขาสักทีสุดท้ายของที่หนูอยากได้ค่ะเราก็ไม่ได้อ่ะสิ่งที่เราอยากได้คือขวดอีกพีค่ะมันจำเป็นมากเลยในการพัฒนาหนูใส่เอ็นชานแต่ว่ามันยังไม่มีค่ะในมอนเนี่ยเดี๋ยวต้องพยายามหาเรื่อยๆค่ะได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนั่นเองส่วนฟาร์มต้นไม้เราก็ไว้อย่างนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเจ้าหนูตัวนี้มันก็จัดการให้เราแหละเออเก็บนี้เลยนะเอาออกเลยค่ะดีงามวันนี้ได้กลับมาละแล้วก็ได้เคลียร์ดันเจี้ยนที่เห็นตั้งแต่ในวันแรกๆแล้วเนาะคุ้มค่าค่ะผู้ชมยาพาร์ทนี้เดี๋ยวก่อนเอาออกก่อนพาร์ทนี้ค่ะก็ไปเคลียร์มาแล้วสุดท้ายอุตส่าห์ตอนแรกว่าจะเคลียร์แบบตามเส้นทางปกติใช่ไหมมันไม่ได้อะเพราะซอมบี้แข็งเกินไปเราก็เลยเคลียร์ในเส้นทางพิเศษต่อบล็อกเคลียร์เลยแล้วกัน ก็เป็นวิธีเคลียร์วิธีหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะรอดได้ใช่ไหมพาร์ทนี้น่าจะลากันไปก่อนค่ะต่อให้เขาปรับแล้วใช่ไหมแต่มอนเตอร์ยังแข็งอยู่การเอนชานเป็นสิ่งสำคัญมากเลยอยากได้มากๆอยากขุดอีกทีแต่ว่าไม่รู้จะหายังไงก็ต้องหาจากพวกกล่องสมบัติเอาเลยเนาะพาร์ทนี้บายบายค่ะ